การตรวจสภาพรถยนต์และเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆตามระยะเวลาที่กำหนดนอกจากจะเป็นการถนอมเครื่องยนต์และช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วยังช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกด้วยค่ะ8สิ่งสำคัญช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 1. น้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องหากไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและปล่อยทิ้งไว้จนน้ำมันเครื่องมีความหนืดมากขึ้นจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักและเร่งไม่ขึ้นส่งผลให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นค่ะ 2. ไส้กรองอากาศหากไม่เปลี่ยนไส้กรองอากาศและปล่อยให้ไส้กรองอากาศอุดตันจนอากาศไม่สามารถไหลผ่านได้อย่างเต็มที่จะทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์จนเกิดควันดำที่ท่อไอเสียส่งผลให้เครื่องยนต์อืดและกินน้ำมันมากกว่าปกติค่ะ 3. คอยจุดระเบิดเมื่อคอยจุดระเบิดมีปัญหาจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้เครื่องยนต์สะดุดเดินไม่เต็มสูบเร่งไม่ขึ้นและสตาร์ทติดยากรวมถึงจะทำให้เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นด้วยค่ะ 4. ระบบระบายความร้อนหากระบบระบายความร้อนมีปัญหาหรือน้ำยาหล่อเย็นเสื่อมสภาพจะทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ลดลงทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักเกินไปเผาไหม้เชื้อเพลิงเร็วกว่าปกติจึงทำให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นค่ะ 5. หัวฉีดหากหัวฉีดอุดตันจากคราบสิ่งสกปรกต่างๆที่มาเกาะเป็นจำนวนมากจะทำให้การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพส่งผลให้รถมีอาการกระตุกอัตราเร่งตกเครื่องยนต์สั่นและกินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปกติค่ะ 6. หัวเทียนหากหัวเทียนเสื่อมสภาพหรือมีปัญหาจะทำให้การจุดระเบิดผิดพลาดเมื่อหัวเทียนทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพส่งผลให้เครื่องยนต์เสียกำลังสตาร์ทติดยากอัตราเร่งลดลงและกินน้ำมันเพิ่มขึ้นค่ะ 7. สายพานหน้าเครื่องหากสายพานเสื่อมสภาพหรือมีการติดตั้งที่ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปจะทำให้เกิดเสียงดังและอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนอื่นๆรวมถึงทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้นสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นด้วยค่ะ 8. ยางรถยนต์หากปล่อยให้แรงดันลมยางอ่อนเกินไปอาจทำให้ยางเกิดการย้วยหรือผิดรูปเนื่องจากยางมีโอกาสเสียดสีกับพื้นถนนมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ผู้ขับรู้สึกว่าพวงมาลัยหนักขึ้นต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้นและใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นค่ะ